นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะโกจิมังอวะทิมังอจินิมังอาหาสิเมเยจตังอุปนัยหันติเวรังเตสังสัมมติอโกชิมังอวัติมังอจินิมังอาหาสิเมเยจตังนุปนัยหันติเวรังเตสุปสัมมติตินับบัดนี้อาตมาภาพจะได้รับประทานแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาประสาทะของบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศลสวดมนต์ข้ามปีในคืนนี้ซึ่งก็จะได้ญาติโยมท่านทั้งหลายในแนวคิดในการดำเนินชีวิตนำไปปฏิบัติให้เกิดเป็นความเป็นสิริมงคลในชีวิตในปีใหม่ต่อไป วันนี้ท่านทั้งหลายมีโอกาสถึงพร้อมด้วยสมบัติหลายอย่างหนึ่งการถึงพร้อมด้วยสุขภาพ 2. การถึงพร้อมด้วยเวลา 3. การถึงพร้อมด้วยบุญ 3 อย่างนี้ท่านทั้งหลายสามารถจะมาบำเพ็ญกุศลเพิ่มเติมได้ในส่วนของเรียกว่าการสร้างบารมีร่วมกันในวันนี้หลายท่านอาจจะตั้งคำถามว่าการมาสวดมนต์ในค่ำคืนนี้และพระคุณเจ้าที่จะแสดงธรรมเทศนานั้นเราจะเกิดอะไรขึ้นเราจะได้อะไรขึ้นจากการฟังธรรมเทศนาหลายครั้งท่านทั้งหลายก็คงจะสังเกตเห็นด้วยตนเองว่าการที่เราไปฟังเทศฟังธรรมไปฟังบรรยายฟังสัมมนาวิชาการต่างๆนั้นส่วนใหญ่เราก็กลับมาจากที่นั้นก็ไม่เกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นประจำซึ่งเป็นข้อสังเกตของผู้แสดงธรรมเองวันนี้ญาติโยมก็มีเวลาฟังอาตมาบรรยายธรรมให้ท่านทั้งหลายฟังประมาณสัก20นาทีซึ่งก็จะจบในช่วงประมาณ 3:45 น.ซึ่งญาติโยมก็จับเวลาได้เลยนะไม่ต้องเครียดบางทีญาติโยมเวลาพระขึ้นนะโมเนี่ยเริ่มเบื่อแล้ว เริ่มอยากส่งใจไปที่อื่นแล้วไม่อยากฟังนั่นเพราะว่าพระพูดไปเรื่อยไม่รู้จะจบช่วงไหนตอนนี้อาตมากำหนดเวลาแล้วโยมไม่ต้องห่วงแล้ว 3:45 นะโยมนะไม่ต้องห่วงจบแน่นอน นะก็ฟังไปเรื่อยๆวันนี้อาตมาก็ได้อาราธนาธรรมะเป็นนิเคปบทเบื้องต้นว่าอาโกชิมังอวัติมังเป็นต้นข้อความในวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่อาตมามองเห็นแล้วคงจะมีสาระประโยชน์ให้กับญาติโยมหลายท่านก็อาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นส่วนใหญ่หรือสิ่งต่างๆที่ถือว่านำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลกับชีวิตของตนเองโดยมากก็เป็นอย่างนั้นเป็นความเชื่อไม่ว่าจะเป็นคนในเมืองหรือคนในถิ่นทุรกันดารก็ตามล้วนจะมีความเชื่อต่างๆนานาแต่ญาติโยมท่านทั้งหลาย วันนี้อาตมาภาพอยากจะบอกท่านทั้งหลายว่า
ความสุขความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นได้นั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่เราไปขอเราไปนะอ้อนวอนอะไรต่างๆมาเนี่ยมันจะเกิดความสุขน้อยแต่ถ้าเกิดว่าทำให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธโพวาทโพวาทของพระบรมศาสดาเนี่ยมันก็คือการกระทำนะซึ่งทุกปีอาตมาก็พูดเรื่องนี้แหละเรื่องของการกระทำนะและการกระทำได้เกิดมงคลและเกิดความสุขอย่างแท้จริงอย่างบางคนเนี่ยเขาบอกว่าการทำเนี่ยไม่เห็นเกิดผลดีเลยบางทีรักษาศีล5ศีล8แล้วก็ศีล10นะรักษามาทั้งหลายปีแต่ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นบางคนก็ท้อมีบางคนถึงขนาดเปลี่ยนศาสนาก็มีจากไม่ได้เป็นแม่ชีดีๆเนี่ยนะไปเปลี่ยนเป็นนับถือศาสนาอื่นก็มีใช่ไหมอันนี้ก็หลายคนแต่ถามว่าการกระทำของเราเนี่ยมันถึงขั้นที่สามารถจะให้ผลมีความสุขในปัจจุบันได้หรือยังในเรื่องความคิดเนี่ยสำคัญมากความคิดและความเข้าใจเนี่ยในปัจจุบันเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยต่อมาอัตนาในเขตประบทเบื้องต้นว่าอโกจิมาเป็นต้นนั้นว่าบุคคลเนี่ยมักจะผูกเวรผูกความโกรธแค้นในบุคคลผู้อื่นผู้อื่นว่าบุคคลผู้นั้นด่าเราบุคคลผู้นั้นเบียดเบียนเราบุคคลผู้นั้นประหารเราบุคคลผู้นั้นลักขโมยของเราเป็นต้นเวรย่อมไม่ระงับได้จากการที่เข้าไปผูกเวรอันนี้อธิบายยังไงโยม ทุกวันนี้ความเป็นอยู่ของพวกเราบางทีเราไปทำบุญทำกิจกรรมอะไรต่างๆและในชีวิตประจำวันมันมีแล้วเราก็จะเจอคำพูดที่ไม่พอใจแล้วเราก็จะผูกเวรไว้ไม่ปล่อยความสุขไม่เกิดขึ้นแน่นอนพระบรมศาสดาตรัสว่า ถ้าเกิดว่าบุคคลไม่เข้าไปผูกไว้ซึ่งเวรในบุคคลผู้ด่าเราบุคคลผู้ฆ่าเราบุคคลผู้เบียดเบียนเราและบุคคลผู้ทำไม่ดีกับเราชีวิตย่อมเกิดความสุขอย่างแน่นอน นี่เป็นพระดำรัสที่พระบรมศาสดาตรัสซึ่งอาตมาได้รัตนาปรมนิเขตประบทเบื้องต้นความหมายเป็นอย่างไรทุกวันนี้เนี่ยเราลองดูว่าตกลงความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นที่ไหนมันเกิดขึ้นที่ใจใจที่อาฆาตไม่ปล่อยเพราะนั้นญาติโยมนะปีนี้เนี่ยต่อมาอยากจะให้ญาติโยมปล่อยหลายคนก็ชอบปล่อยปลาใช่ไหมบางคนก็ปล่อยปลาปล่อยพวกสัตว์มีชีวิตอะไรต่างๆเป็นนกเป็นปลาอะไรก็ปล่อยไปแต่ปีนี้เนี่ยอาตมาขอบิณฑบาตนะโยมปล่อยวางความอาฆาตหมาดร้ายเนี่ยสุขภาพก็ดีนะครับป่วยมาหลายวัน ทีนี้ไอ้การปล่อยเนี่ยคือเราปล่อยวันคืนนี้ไงโยมเวลาสวดมนต์มันก็ปล่อยแล้วโยมจะสบายใครพูดอะไรไม่ดีไหมก็ให้ก็ให้ปล่อยไปไม่ผูกอาฆาตถึงแม้ว่าเขาไม่ดีอะไรกับเราไม่ว่าจะเป็นคือความคิดเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาเขาพูดไม่ดีกับเราเนี่ยเราก็ยังต้องคิดว่าเออก็ยังดีนะเขาไม่ตีเรานึกออกไหมเวลาเราเจอเนี่ยคำพูดบางทีโยมไม่สบายใจและบางทีบุญเนี่ยมันเสียไปตอนที่เราไม่สบายใจกับคำพูดเนี่ยใช่ไหมโยมก็ผูกความโกรธแค้นเพราะนั้นปีนี้เนี่ยโยมก็ปล่อยไว้สวดมนต์เสร็จปั๊บปีหน้าเนี่ยต้องรู้จักการให้คือมีการให้เมื่อไรเนี่ยความรักความสามัคคีเกิดขึ้นแน่นอนเพราะนั้นไม่ผูกความแค้นซึ่งกันและกัน
แล้วก็การให้ เป็นสิ่งที่สำคัญนั้นก็หมายความว่ามันเกิดความสุขในปัจจุบันให้เลยเกิดความสุขเลยโยมไม่ต้องไปเดือดร้อนนะแล้วเวลาเรารักษาสิ่งมากๆเข้าเนี่ยมันก็คือการถือไว้ไงไม่ปล่อยไม่ให้ไม่ปล่อยยึดติดถือไว้ไปแล้วความสุขเริ่มจะมีน้อยเพราะนั้นยิ่งไม่ออกนะและสิ่งเหล่านี้เนี่ยถามว่าอาตมาถามโยมอ่ะโยมตอบในใจก็ได้ว่าสิ่งเหล่านี้เราไปขอใครได้ไหมถ้าเราไม่ทำเองฝึกใจกันอยู่ที่นั่งสมาธิได้นานมากพอออกจากสมาธิปุ๊บโมโหกันทันทีเลยเห็นไหมไม่ปล่อย มันขึ้นอยู่กับเราทำถ้าเราทำใจได้สบายความสุขมันเกิดขึ้นนะโยมนะและความสุขเนี่ยอย่าหวังว่าเงินทองเนี่ยมันจะทำความสุขให้เราได้อย่างเดียวนะแต่ก็ไม่มีเงินก็เป็นมีความสุขไม่ได้แต่ต้องอาศัยซึ่งกันและกันเรียกว่าปัจจัยเป็นที่อาศัยของชีวิตนี่ต้องอาศัยซึ่งกันและกันและการทะเลาะกันการวิวาทการไม่ให้อภัยหรือการอะไรต่างๆมันมีปัญหาเยอะในสังคมนะในสังคมไม่ว่าจะสังคมเล็กสังคมใหญ่มีปัญหามากซึ่งญาติโยมก็คงจะได้รู้ได้ทราบซึ่งเป็นข่าวทุกวันนี้มีเรื่องเล่าให้ญาติโยมฟังว่ามี สมัยก่อนเนี่ยบรรพชิตทะเลาะกันแต่ว่าไม่ใช่นักบวชเป็นพระนะแต่เป็นดาบทสมัยหนึ่งดาบทสองท่านอยู่ในป่าหิมพานต์ก็คือชื่อนารทะกับชื่อเทวละสองท่านเนี่ยอยู่ในป่าและท่านจะอยู่ในป่าได้8เดือนมาที่เมืองชนของคนเนี่ยประมาณ4เดือนต่อปีนะท่านไม่ได้เข้ามาบ่อยๆวันหนึ่งช่วงที่ท่านเขาออกจากป่าเข้าสู่นะเมืองเนี่ยท่านก็ไปขอที่อยู่กับอีกคนหนึ่งที่พอจะมีที่ให้ ในเมืองปรากฏว่าวันนั้นพระราชาเพิ่งอภิเษกสมรสขึ้นครองราชใหม่ในคืนนั้นเลยดาบทที่ชื่อว่าเทวละเนี่ยไปขอก่อนแล้วก็ได้อยู่แล้วก็ในอีกไม่นานต่อมาก็น่าจะช่วงค่ำดาบทอีกท่านหนึ่งเข้ามาในเมืองเพื่อจะรับอาหารที่พอจะยังระพาให้เป็นไปได้ในช่วงเวลา4เดือนท่านชื่อนารทะเข้ามาแล้วก็ขอกับคนที่เป็นเจ้าของบ้านก็บอกว่าถ้าองค์ที่อยู่ก่อนไม่ขัดข้องท่านสามารถที่จะเข้าไปอยู่อาศัยได้ทีนี้พอท่านไปคุยกับท่านที่อยู่มาองค์ที่มาก่อนก็ท่านไม่ขัดข้องให้อยู่ทีนี้สมัยก่อนเนี่ยความเป็นอยู่ของคนเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เทียนเป็นหลักไม่มีไฟฟ้ามืดจริงอยู่นารทะดาบทนั้นเป็นคนที่มีฌานสมาบัตินะรู้อนาคต48กับและรู้อดีต48รวมแล้ว48กับท่านรู้แต่ท่านไม่ได้พิจารณาถ้าไม่ได้พิจารณาท่านจะไม่รู้แต่ท่านมีฌานตอนกลางคืนเนี่ยท่านออกไปทำธุระข้างนอกปรากฏว่าดาบทที่มาอยู่ก่อนเนี่ยเทวละเนี่ยท่านไปนอนขวางประตูแล้วดาบทที่ชื่อนารทะเนี่ยท่านก็กำหนดว่าอาจารย์นอนหันศีรษะไปฝั่งนู้นแล้วก็เวลาออกไปจะเดินไปทางเท้าของท่านแต่ท่านเทวละปรากฏว่านอนกับข้างกับด้านปรากฏว่าเดินไปเหยียบผมก็ด่ากันทีนี้ท่านก็ขอโทษผมไม่มีเจตนาเพราะว่าผมคิดว่าอาจารย์นอนหันศีรษะไปฝั่งนู้นผมก็เลยเดินมาฝั่งนี้ออกไปข้างนอกก็เหยียบท่านท่านก็ออกไปพอเข้ามาท่านกำหนดว่าเมื่อก่อนตอนได้ออกมาอาจารย์นอนหันศีรษะไปฝั่งนี้เราก็จะต้องเดินไปที่เท้าอาจารย์ปรากฏว่าอาจารย์คนเดิมเนี่ยกลับหัวไปเดินนู้นพอเดินเข้ามาเหยียบคอเลยทีเดียวทะเลาะกัน
ก็ด่าบทคนก่อนนะด่าบทที่เหยียบเนี่ยเพราะว่าท่านเป็นคนที่มาอยู่ที่หลังผมแต่ท่านก็ทำร้ายผมมาสองครั้งดาบทองค์ที่ชื่อว่านรธาท่านบอกว่าผมไม่มีโทษเพราะว่าผมไม่ได้คิดว่าท่านอาจารย์จะนอนแบบนี้ก็เลยทะเลาะกันทั้งคืนพอทะเลาะกันเลิกด่าดาบทองค์ก่อนนี่ ด่าว่าท่านรู้ประมาณของเราน้อยไปพรุ่งนี้ถ้าเกิดพระอาทิตย์ขึ้นเมื่อไหร่ขอให้ศีรษะของท่านแตกเป็นเจ็ดเสียงเป็นเจ็ดส่วนดาบทที่ชื่อนรธาก็ตอบไปว่าผมไม่มีโทษผมไม่มีเจตนาที่จะเหยียบอาจารย์ผมก็กำหนดดีแล้วว่าอาจารย์จะนอนไปฝั่งนู้นแต่ผมไม่มีเจตนาจริงผมขอโทษดาบทอีกท่านหนึ่งไม่ให้พอไม่ให้ปุ๊บท่านก็แช่งปรากฏว่าดาบทที่เป็นผู้ถูกแช่งเนี่ยก็บอกว่าโทษผมไม่มีถ้าใครมีโทษก็ขอให้คำแช่งนั้นตกไปอยู่ที่บุคคลผู้นั้นปรากฏว่าเมื่อแช่งเสร็จท่านก็พิจารณาดูว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นนรธาดาบทก็ทราบอยู่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยหัวของอาจารย์คนนี้จะแตกเป็นเจ็ดเสียงปรากฏว่าท่านห้ามไม่ให้พระอาทิตย์ขึ้นในวันนั้นแล้ววันนั้นเนี่ยเป็นวันที่พระราชาทรงขึ้นครองราชเป็นวันแรกซึ่งคืนนั้นพอดีเลยพอเช้ามาพระอาทิตย์ไม่ขึ้นโยมได้หรอไหมชาวบ้านชาวเมืองตอนนี้มัน 7:00 น 8:00 น 9:00 น เข้าไปแล้วเนี่ยพระอาทิตย์ไม่ขึ้นเดือดร้อนไปทั้งเมืองพากันไปเข้าเฝ้าพระราชาพระราชาก็ดูเอ๊ะตกลงกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันเป็นไปด้วยทุจริตไม่มีเราไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกิดที่เรา พระราชาก็เลยตรัสถามคนที่อยู่ในเมืองว่าสรุปแล้วเนี่ยในเมืองนี้มีสมณะเข้ามาอาศัยอยู่ไหมมีคนหนึ่งกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีสมณะสองรูปเข้ามาดาบทก็เลยท่านให้อมาตย์พาไปเข้าเฝ้าดาบทสองคนก็ไปบอกไปถามก็เลยได้ข่าวว่าสองท่านนี้มีปัญหากันซึ่งก็อีกองค์นึงไม่ยอมท่านก็เลยบอกนาเทวะเทวละตาดาบทเนี่ยให้ขอโทษพระราชาก็สั่งดาบทองค์นี้ไม่ทำตามพระราชาก็เลยสั่งอามาตย์ให้จับตรงนี้ก้มลงและให้พูดขอโทษก็ไม่ยอมอีกจับขนาดนั้นได้ไม่ยอมทีนี้พระราชาก็เลยสั่งว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยมีวิธีอย่างไรก็ถามเทวละนรธาดาบทท่านก็บอกว่ามีวิธีอย่างหนึ่งก็คือวันพรุ่งนี้เนี่ยก็ขอให้ดาบทเนี่ยเอาดินเหนียวเนี่ยไปทำเป็นหมวกครอบไว้และไปมุดในดินเวลาอาตมาคลายฤทธิ์เนี่ยพระอาทิตย์จะขึ้นพออาทิตย์ขึ้นเนี่ยให้ดาบทตัวเนี้ยจมไปอยู่ในน้ำและให้ดินเนี่ยมันอยู่ในเหนือน้ำดินเนี่ยมันจะแตกเป็นเจ็ดเสียงขนาดนั้นทะเลาะกันขนาดนั้นสมณะสมัยก่อนที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลเนี่ยถ้าถือความโกรธแค้นไว้ว่าบุคคลผู้นั้นด่าเราบุคคลผู้นั้นฆ่าเราบุคคลผู้นั้นเบียดเบียนเราลักขโมยสิ่งของของเราเว้นของบุคคลผู้นั้นจะไม่สิ้นไปแต่ตราบใดที่บุคคลทำใจได้ปล่อยวางว่าเราไม่ติดใจว่าคนนั้นด่าเราบุคคลผู้นั้นไม่ดีกับเราปล่อยไว้เวรของบุคคลนั้นย่อมระงับไปด้วยดีเพราะนั้นพุทธเจ้าตรัสว่าการผูกเวรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และมีอีกหลายเรื่องที่จะบอกว่าการผูกเวรซึ่งกันและกันไม่มีความสุขและญาติโยมเนี่ยอย่าคิดว่าเราไม่ใช่บรรพชิตไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับการผูกเวรและพระอาทิตย์ไม่ขึ้นไม่เกี่ยวแต่นี่จะบอกญาติโยมว่าสิ่งที่เล็กน้อยที่เรามีทุกวันเนี่ยมันคือความทุกข์ในใจแต่ไม่ยอมปล่อยมันทำให้ถึงขนาดมีความทุกข์เพราะฉะนั้นอาตมาก็มาขอบิณฑบาตญาติโยมว่าข้อคิดวันนี้เนี่ยอยากจะให้โยมปล่อยนะบางทีโยมอยู่บ้านติดกันนะไม่ติดมองหน้ากันไม่ติดก็มีนะนึกออกไหมไม่ปล่อยเพราะฉะนั้นฟังเทศวันนี้แล้วเนี่ยโยมต้องมีเนี่ยการไม่ถือโทษโกรธเคืองซึ่งกันและกัน
นะเราต้องสร้างความเป็นเพื่อนให้ได้มากๆนั่นแหละเป็นชาวพุทธแท้โยมไม่ต้องไปดูทะเบียนบ้านไม่ดูไม่ต้องไปดูบัตรแต่ถ้ากรณีโยมมีการให้แบบนี้ได้โยมโยมอย่าคิดว่าคนอื่นไม่ดีโยมจะคิดว่าเขายังดีนะไม่เอาปืนมายิงเราใช่ไหมพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้เนี่ยขั้นตอนของการให้อภัยหนึ่งถ้าเกิดว่าเขาพูดไม่ดีแล้วต้องคิดว่ายังดีที่เขาไม่เอาไม้มาตีเราถ้าเกิดว่าเขาเอาไม้มาตียังดีเขาไม่ฆ่าเราก็คิดได้ถึงขนาดนั้นนะอันนี้คือเรียกว่าชาวพุทธอย่างแท้จริงเพราะนั้นญาติโยมไม่ต้องขอเยอะกว่านี้และญาติโยมไม่ต้องไปขอไปอ้อนวอนอะไรเลยถ้าญาติโยมทำได้สวดมนต์วันนี้ประสบความสำเร็จแน่นอนแต่ถ้าโยมสวดมนต์แล้วเนี่ยเหมือนเดิมยังไงก็ต้องขอให้นำมนต์ช่วยแล้วกันหนูไม่ช่วยตัวเองแล้วเนี่ยสายสินมาโยมยังจะช่วยหนูแล้วกันปีหน้ามีความสุขร่ำรวยน่ะไม่ทำอีกแล้วไม่เกิดความสุขไม่เกิดเป็นประโยชน์เพราะนั้นปัญญาไม่เกิดขึ้นคนฉลาดที่ถือว่าเป็นชาวพุทธต้องเป็นคนที่มีปัญญาและพัฒนาความคิดไปเรื่อยๆยังอะไรทำให้เกิดความสุขและมองโลกในแง่ดีมันถึงจะเกิดประโยชน์นะไม่ใช่มาเทศฟังเทศมากี่ปีกี่ปีก็เหลือแค่นี้แหละกิเลสเหลือถ้าเดิมหนากว่าเดิมอีกมีบางทีใช่ไหมอันนี้ไม่เกิดไม่เกิดประโยชน์เพราะนั้นพุทธเจ้าถามว่าพุทธเจ้ามีใครสูงกว่าพุทธเจ้าไหมไม่มีแต่ถามว่าพุทธเจ้าถือตัวไหมไม่มีพุทธเจ้าเนี่ยไปบิณฑบาตเนี่ยบางทีคนยากจนมากในบ้านเนี่ยบ้านต้องมุดเข้าไปนะพุทธเจ้ายังไปโปรดนะถามว่าพุทธเจ้าเป็นกษัตริย์สูงกว่ากษัตริย์ทั้งหลายแต่พุทธเจ้าไม่ถือตัวเรียกว่าบุคคลที่สุดยอดก็คือคนที่เขาได้ทุกสังคมนั่นละแล้วซึ่งความถือตัวนั่นหมายความว่าญาติโยมสะเดาะเคราะห์เรียบร้อยแล้วคืนนี้สะเดาะเคราะห์ซะสวดมนต์ไปด้วยสะเดาะเคราะห์ด้วยตัวเองนะไม่คิดว่าน้ำมนต์เดี๋ยวพระอาจารย์ก็ผมน้ำมนต์ให้สบายตัวนะไปนะสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยได้ใจเซนไว้แล้วคล้องมือไว้แต่ใจเราไม่ได้เปลี่ยนเลยนะอันนี้ความสุขก็อย่างที่ว่านะก็คงจะหายากเพราะนั้นมันเริ่มต้นที่ตัวเราฟังธรรมวันนี้มันต้องเอาเยอะละการถือโทษโกรธเคืองซึ่งกันและกันและนับถือกันเหมือนพี่น้องอันนี้ก็ถือว่าเราเป็นคนปฏิบัติตามปณิธานขององค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชของเราที่บอกให้ประสบนิกรมีความรักความสามัคคีนะเราทำได้เราก็มีความรักความสามัคคีทุกคนมีความรักความสามัคคีพระเจ้าอยู่หัวตัดสั้นแต่เราไม่เข้าถึงเพราะนั้นสิ่งวันนี้เนี่ยให้ญาติโยมเริ่มต้นที่ตนเริ่มต้นที่จิตเราเริ่มต้นที่ใจเราให้ดีเมื่อใจเราดีแล้วละโทษไม่ถือโทษโกรธเคืองซึ่งใครและใครแล้วชีวิตมีความสุขการดำเนินชีวิตกิจการงานรุ่งเรืองแน่นอนจากใจถึงแม้ว่ายังไม่รุ่งเรืองแต่ว่ามีความสุขปัจจุบันเป็นปัจจัยที่นำความสุขมาในสมัยพบหนึ่งแน่นอนบุคคลที่มีความสุขปัจจุบันไม่มีความทุกข์ในสมัยพบอย่างแน่นอนแต่ถ้าบุคคลที่มีความทุกข์ในปัจจุบันเป็นปัจจัยที่ส่งความทุกข์ให้สมัยพบไม่ขาดสายเป็นที่สุดเพราะนั้นเทศนาภาษาในท้ายที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ขอสรุปสั้นๆว่าการดำเนินชีวิตที่ประกอบด้วยประโยชน์และความสุขนั้นอย่าอ้างอิงสิ่งอื่นนอกเหนือจากการที่เราเริ่มต้นการปฏิบัติให้เกิดเป็นสมาธิสมาปฏิบัติด้วยตัวเองอย่าอ้างอิงสิ่งใดอื่นให้ยิ่งใหญ่กว่าจิตใจของเราอย่าอ้างอิงสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากการยึดเอาหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติให้เกิดเป็นแนวคิดแนวปรัชญาและความคิดที่กว้างมีใจกว้างมีใจประกอบด้วยเมตตานำมาซึ่งสัมมาทิฏฐิอย่างแท้จริงสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายในการดำเนินชีวิตและมีความสุขสุขสมหวังทุกประการท้ายที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ขออำนวยพรในท่านทั้งหลายและครอบครัวนั้นจงเป็นผู้เจริญด้วยอายุเจ
จริญด้วยวันนะสุขะพละปฏิภาณธรรมสาสมบัติคิดหวังสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้สมหวังทุกคนและขอให้ทุกท่านจงเป็นผู้มีใจเบิกบานมีความสุขตลอดปีตลอดไปสามารถรับปณิธานพระองค์บาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สุขกับครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติต่อไปด้วยการทุกคนทุกท่านการแสดงพระธรรมเทศนามาก็พอสมควรเวลาจึงขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาเราคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุ